ถ้าภาพรวมเลยคอนเซ็ปต์บอกคนไทยทั้งประเทศการเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้ครับอาจารย์คือตรงนี้นะผมเองเป็นผมต้องยอมรับนะครับว่าถ้าคุยกันเรื่องกฎหมายเนี่ยผมคงไม่น่าผมไม่ใช่นักกฎหมายครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมกลับไปเชื่อเรื่องปรากฏการณ์ทางภาพการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วก่อนถึงวันนี้เนี่ยคนที่ตื่นเต้นในนักวิเคราะห์มากกว่ามั้งนะคนที่มองการเมืองผมว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาในทางการเมืองมันชัดนะว่าคุณทักษิณกลับมาเพราะมาทำอะไรครับนะพอคุณทักษิณย้ำวันสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันนี้ผมจะมาสู้กับกู้ก้าวไกลมันก็จบแล้วมาทำไมมาสู้กับก้าวไกลทำไมถึงมาสู้กับก้าวไกลก็พวกเก่าสู้ไม่ได้ครับแล้ววันนี้ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอำนาจเก่าคิดจะสู้เองอีกแล้วอันนี้ที่ผมอยากรู้คือคนก็อยู่อย่างที่อาจารย์ว่ากลับมาทำภารกิจสู้กับก้าวไกลก็ดูดีลงตัวแล้วทำไมมันวุ่นวายแบบนี้ก็เนี่ยเพราะคนบ้านป่าเอาตามที่คุณทักษิณพูดครับอยู่ดีๆก็กลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยคิดว่าเออมาถึงตอนนี้เนี่ยเอาลุงสู้ก็ยังไหวเปิดประเด็นไว้เดี๋ยวกลับมาคุยต่อคุณอัธวิทย์ครับคล้ายๆกันท่านในฐานะอดีตนักการเมืองด้วยอยู่ในวงการเมืองมาตอนนี้การเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้นผมจริงๆผมคิดว่าผลมันไม่ค่อยต่างนะครับคือเอาทีละอันก่อนนะเหตุวันนี้เนี่ยต่อให้ก้าวไกลถูกยุบเขาก็ตั้งพรรคใหม่แล้วก็อาจจะใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันเป็นบทหนึ่งที่ก้าวไกลต้องทดสอบตัวเขาว่าเรื่องไหนแตะได้เรื่องไหนแตะไม่ได้นะครับก็ต้องว่าในชั้นศาลครับหรือว่าคุณทักษิณเองวันนี้ก็ผมเองก็พูดมาตั้งแต่ต้นนะว่าไม่น่าที่จะน่าจะประกันตัวได้ครับเพราะว่าดูท่าทีแล้วเนี่ยถ้าวิเคราะห์ท่าทีตอนที่ท่านไปตอนสมัยท่านสมัครสุนทรเวชยุคนั้นเนี่ยท่านสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นยุคที่รัฐบาลคุณทักษิณนั่นแหละใช่เพราะคุณสมัครก็คือพรรคนั้นนะครับใช่ครับตอนนั้นคุณทักษิณไปก็ไปในยุคท่านสมัครเป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปก็ไปที่ออกไปดูโอลิมปิกที่จีนแต่ตอนนั้นนะตอนออกนะแกเก็บตัวเงียบแล้วก็ไปมันอ่านทรงได้ว่าอาจจะไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยท่านนายกสินไปทั้งนนทบุรีไปทั้งปทุมธานีคือเปิดตัวเต็มสูบอ่ะเพราะฉะนั้นความมั่นใจเนี่ยดูจากแววตาเนี่ยไม่เหมือนคราวนั้นก็บอกไปหลายสำนักแล้วผมคิดว่าคุณสินไม่หนีก็เป็นจริงวันนี้ก็ไม่ได้หนีนะครับเพราะว่าบริบทมันไม่ได้แตกต่างแล้วจริงๆคุณทักษิณอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ต่างสำหรับผมนะครับครับแต่ในภาพรวมเขียนมาอาจารย์ไหมฮะเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าอ้าวดีลก็ลงตัวแล้วนี่ก็แพ็กมาเพื่อจะสู้กับอีกพรรคการเมืองนึงมาจับมือกันครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมดูงอนแง่นเหลือเกินเดี๋ยวก่อนเอาทีละอันก่อนนะครับสำหรับคนนี้ก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าที่เขาโดนคราวนี้เนี่ยมันเป็นเพราะตัวเขาเองนะครับมันไม่ได้เป็นบริบททางการเมืองไหนมาบีบหรอกมันเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112เรื่องการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาชาเลนจ์และตัวเขาโดนเองครับถ้าจะให้พูดเคสนี้ก่อนก็จะเล่าให้ฟังนะครับได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันไม่ผิดหรอกการแก้ไขในสภาทั่วไปคือมาตรา112เนี่ยมันคือข้อหาอยู่3ข้อหานะครับดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้าย3ข้อหาเนี่ยมันคนละตัวกันหมดเลยนะเลยทำให้โทษของมันมีตั้งแต่3ถึง15ปีมันยาวตามไปด้วยเพราะตัวหัวจั่วมัน3คดีไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาจะแก้จริงๆเนี่ยเขาจะไปแก้เรื่องโทษเช่นจะอาจจะเป็นมาตรา1 112ทับ1ทับ2ทับ3อนุแตกกันไปหรือจะแก้แค่โทษก็แก้แค่โทษแต่ว่าการแก้ไขของก้าวไกลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเนี่ยมันเป็นลักษณะการแก้แบบยกเลิกทั้งหมดแล้วไปใส่อยู่ในที่อื่นคือประเทศไทยเนี่ยเขาถือว่ามาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันอยู่ในลักษณะความมั่นคงของราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะลบมาตรา112ออกไปเลยแล้วไปใส่ที่อื่นที่ไม่อยู่ในหมวดนี้เนี่ยมันคือการไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายคือเอาออกหมดเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้การชุมนุมที่โดนดำเนินคดีในท้องถนนอยู่ด้วยแล้วเข้าไปในศาลแล้วเนี่ยถูกนิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติครับเพราะการกระทำเนี่ยมันสอดรับกันทั้งในสภาและนอกสภาผมอธิบายอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเกิดการถูกการตีความไปแล้วว่าเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองครับซึ่งมันตัดสินไปแล้วเมื่อตอนต้นปีเพียงแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้บอกให้ยุบพักแต่นี่ปรากฏว่ามีมือนักร้องไปยุบพักพอร้องขอยุบพักมันก็ต้องเอาดูคำพิพากษาเก่าอ่ะมาเปรียบเทียบเคียงเพราะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ก้าวไกลเขาเดินเข้ามาเองนะไม่ได้มีภาคอื่นไปสมทบเขาครับทีนี้ผมเองเนี่ยเพื่อนเราก็มีที่นั่น
เราก็ยังบอกเลยว่าเอ้ยทำไมถ้าอยู่จะแก้ทำไมอยู่ไม่แก้ในตัวโทษมันและให้มันคงอยู่ในหมวดเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐแต่เขาจงใจงัดที่จะไม่ให้อยู่ในหมวดนี้ไปอยู่อีกอันนึงเพราะมันก็ทำให้ในสภานอกสภามันสอดรับกันเป็นชุดเดียวกันซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนฟันธงเองนะคือศาลรัฐธรรมนูญคราวที่แล้วเขาตัดสินแบบนั้นและเขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามแก้นะใช่ใช่เขาบอกว่าให้แก้ในสภาแล้วก็คือไปพูดในสภาไม่ต้องมาหาเสียงข้างนอกแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาในช่วงการหาเสียงเนี่ยอย่าลืมว่าก้าวไกลเขายกเรื่องนี้ใช้ในการหาเสียงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ที่ศาลเพราะศาล9คนเนาะแล้วแต่โหวตบางคนก็เรียนรัฐศาสตร์บางคนก็ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์แล้วแต่นะครับก็โหวตกันเป็นหลัก9คนครับทีนี้พอฟังพรรคก้าวไกลเขาแถลงข้อต่อสู้9ข้อในฐานะนักกฎหมายมันมี2ประเด็นที่ก้าวไกลเขายกมาเป็นเรื่องหลักเลยคืออันแรกเขาบอกว่าก็ตอนวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้ท่านศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยว่าการแก้ไขเนี่ยห้ามทำแต่ไปร้องว่าแก้ไขแล้วต้องลบยุบพรรคการเมืองท่านบอกว่ามันก็ไม่ได้ห้ามท่านบอกว่าก็แก้ให้มันถูกต้องถูกวิธีการอันที่สองก็ร้องเรื่องกระบวนการของกกต.ที่ผิดขั้นตอนไม่ได้เรียกผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงคิดว่ามีน้ำหนักพอที่จะทำให้คดีนี้มันพลิกความคาดหมายหลายคนบอกว่าจะยุบแต่พอมีข้อสองข้อนี้มาคิดว่าน้ำหนักขึ้นไหมอย่างที่ผมเรียนตามตรงอะครับว่า112เนี่ยเป็นมาตราที่แก้ไขได้แล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังฟันธงว่าเป็นมาตราที่แก้ไขได้เพียงแต่เขาไม่ให้ทำแคมเปญข้างนอกเขาไม่ให้ไปรณรงค์หาเสียงอ่ะคือจะแก้ก็แก้ในสภาและที่ผมบอกถ้าจะแก้ก็ไปปรับที่ตัวโทษเอาให้อยู่ในหมวดเดิมหมวดเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐหมวดเดิมแล้วก็ลบแก้โทษได้ให้เบาลงหนักขึ้นได้หมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปยกทิ้งถ้ายกทิ้งมันคือการนิรโทษกรรมคดีอื่นทั้งหมดด้วยอันนี้ต้องเข้าใจโจทย์นี้ก่อนซึ่งจริงเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่ผมพูดคนเดียวหรอกตอนประชุมของเขาเองเขาก็รู้อยู่ว่าถ้าเขาแก้แบบแก้นะไม่ใช่แก้แบบยกเลิกนะเกมมันก็จะเปลี่ยนมันจะไม่ใช่แบบนี้มันเกิดจากความตั้งใจอันนี้ต้องบอกก่อนมันเกิดจากความตั้งใจนะครับส่วนอันสุดท้ายผมคิดว่ากระบวนการพิจารณาคดีในชั้นที่ว่ากกต.เรียกมาสอบไม่เรียกมาสอบเนี่ยมันก็ได้ถูกในการฉายในชั้นศาลหมดอยู่ดีก้าวไกลก็เอาหลักฐานทั้งหมดมาใส่ชั้นศาลหมดและศาลก็ต้องมีดุลพินิจว่าไปแต่อย่างที่ผมเรียนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เหมือนศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเรียนหนังสือ25ปีก็สอบเนแล้วก็ไปเป็นเลยแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรียนรัฐศาสตร์ด้วยก็ได้ไม่เรียนกฎหมายเลยก็ได้หรือเรียนกฎหมายก็ได้มันเลยต้องโหวตกัน9คนเพราะเป็นการตีความกฎหมายสูงสุดของประเทศเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่มุมมองต้องอยู่ชั้นศาลพอก็ออกได้ทุกหน้าเหมือนกันครับยังประเมินว่าออกได้ทุกหน้าเพราะออกได้ทุกหน้าของผมนี่ผมคิดว่ายุบนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคะแนนเท่าไหร่ว่ามันจะเอกฉันท์แบบคราวนู้นไหมหรือมันจะสัดส่วนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้สู่ที่คราวนี้มันอยู่ที่ตั้งแต่คราวนู้นแล้วตอนที่ประกาศว่าเป็นการกระทำที่ต่อเจตนาล้มล้างการปกครองเพียงแต่เขาไม่ได้มีคำขอไปว่าให้ยุบพรรคก้าวไกลแต่ที่ผมเรียนอีกเหมือนเดิมว่ายุบเขาก็ตั้งใหม่หัวใจสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนอีก40กว่าท่านที่เป็นส.ส.ที่ไปนำเสนอกฎหมายฉบับนี้ด้วยเนี่ยอันนั้นน่าจะหัวมันจะออกว่า40คนที่ว่าเป็นคนเรียกได้ว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะทั้ง40ท่านเนี่ยยังอยู่ในเกมได้หรือเปล่าอันนี้ต้องวิเคราะห์อีกทีครับอาจารย์ยุบพรรคแล้วเขาก็ตั้งใหม่ยุบทำไมอะไรอย่างงี้แต่ว่ายุบมาคือผมต่างจากอาจารย์ต่างจากคุณอัตวิทย์นะครับในประเด็นที่ผมเดี๋ยวนี้เลิกตีความละ เพราะว่ารัฐธรรมนูญนี่ผมว่าขึ้นกับการตีความกฎหมายขึ้นกับการตีความครับในที่บริกรพูดชัดนะครับเพราะนั้นอย่างเช่นของไอ้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ54 63อะไรพวกเนี้ยครับมันตีไปทางไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับจะตีไปทางไหนดังนั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยผมดูปรากฏการณ์ทางการเมืองจากปรากฏการณ์ทางการเมืองเนี่ยผมว่าเขายุบแน่ครับ ยุบพรรคก้าวไกลแน่พรรคก้าวไกลแน่ครับเพราะกระบวนการของการเมืองขนาดนี้เนี่ยครับพยายามจะรักษาระบบเก่าไว้กลุ่มนี้กลุ่มก้าวหน้าชัดเจนเปลี่ยนแปลงจนอะไรผู้ใหญ่หัวหมุนอ่ะไม่เอาครับแต่วันนี้ทำไมถึ งวันนี้ถึงจะยืดต่อไปเพราะจะยุบก็จะยุบตอนนี้ก็ได้เนี่ยยุบตอนนี้สบายโทษยุบตอนนี้เนี่ยก้าวไกลสบายเกินไปตั้งตัวท่านก่อนจะเลือกตั้งคราวหน้าวันนี้ตั้งพรรคใหม่ได้แล้วถูกยุบวันนี้พรุ่งนี้ตั้งสู้ไปตอนที่ระยะเข้าได้เข้าเข็มไม่ได้ก็ยุบตอนนั้นเอางวดไม่ใช่
เอาให้ใกล้เวลาใกล้เวลาให้ตั้งตัวไม่ติดอ่ะหรือว่าตั้งตัวน้อยที่สุดว่าจะยืดไปได้เป็นหลายปีขนาดนั้นเหรอฮะขั้นตอนกระบวนการเขาจะยุบตั้งแต่ตั้งพรรควันแรกแล้วเขายืดมาถึงวันนี้ได้ทำไมก็จะยืดต่อไม่ได้โอ้จะมองอย่างได้อย่างนั้นเลยคุณไม่ภาพการเมืองมันทำให้ผมมองอย่างนั้นไม่ใช่ผมอยู่ดีๆไปเชื่ออย่างนั้นครับผมเชื่อซะแล้วว่ากฎหมายขึ้นอยู่กับการตีความใครข้างไหนตีความก็ย่อมเข้าข้างกลางนั้นเราอยู่กันอย่างนี้เราไปมาถึงวันนี้ครับเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเขายุบแน่เพียงแต่ว่าดีเหมือนกันนะถ้ารีบยุบเนี่ยมันตั้งตัวเร็วไปครับถ้าทางฝั่งนักกฎหมายมันยืดได้ขนาดนั้นไหมครับคือการยืดระยะเวลาคือส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายุบแน่นะครับเพราะว่ามันชัดตั้งแต่คราวที่แล้วว่าล้มล้างการปกครองแล้วก็บอกว่าอย่าทำต่อนะให้ชะลอไว้คราวนี้อันนี้คราวนี้ถือเป็นการยื่นยุบโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่เปลี่ยนข้อเท็จจริงนักหรอกนะครับแล้วก็เห็นว่าวันนี้ศาลท่านก็ขอดูสำนวนเก่าอนุนมาดูด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะล้อตามมาทัดฐานแนวเดิมมันหนีจากกันมากไม่ได้เพราะโหวตคราวที่แล้วเนี่ยมันคะแนนเสียงมันขาดมากใช่นะครับท่านก็คิดว่าชัดแหละคิดว่าชัดว่ายุบแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนน่ะว่ายุบเสร็จเขาก็ตั้งใหม่ทีนี้มันก็มีบทเรียนเท่านั้นว่าเรื่องไหนที่ไม่ควรจะไปแตะเช่นผมเชื่อว่าการเรื่องการยกเลิกมาตรา112เขาจะไม่แตะอีกแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะเขาอาจจะไม่แตะอีกแล้วแล้วก็ไปทำในเรื่องอื่นที่มันควรจะทำก็อาจจะเห็นมิติโฉมใหม่ของพรรคการเมืองแบบใหม่ก็ได้ทุกอย่างเป็นประสบการณ์นะยุบไปแล้ว1พรรคยุบไปแล้ว2พรรคขึ้นพรรคที่3ถ้าโดนยุบเพราะเรื่องเดียวกันอีกนี่ผมว่ามันก็เกินไปหน่อยนะเขาก็ต้องปรับปรุงตัวเขาครับก็เป็นบทเรียนนะครับก็ส่วนที่ว่าจะยืดเวลาออกไปได้หรือไม่เนี่ยผมว่ายืดยังไงก็มันก็ต้องอยู่ในช่วงเดือน2เดือนนี้แหละมันไม่ไปไกลมากนักแล้วเพราะว่ามันมีคำพิพากษาเก่ายืนครับครับกระบวนการก็ให้ส่งหลักฐานชี้แจงมันก็มีระบุวันล็อกไว้แล้วว่าเดี๋ยว3กรกฎาคมจะพิจารณาต่อครับมันพี่เอ๋มองว่าไม่น่าจะไปไกลผมว่ามันไม่น่าไปไกลมันน่าจะจบได้เร็วครับคือจริงๆผมเนี่ยนึกว่าจะจบวันนี้หลายคนก็นึกว่าจะจบวันนี้อาจารย์เพราะนั้นเมื่อเขาตัดสินใจเลื่อนออกไปเนี่ยผมว่าวันที่10ข้างหน้าเนี่ยนะวันที่3วันที่3ข้างหน้านี่ยังไม่จบ3ก็ยังไม่จบใช่เพราะว่าเขาจะต้องให้ต่อไปอีกที่9ครับเพราะว่าวันที่9ให้ไปตรวจพยานหลักฐานใช่ครับก็แสดงว่า3นี่ยังไม่รู้แน่นอนไม่รู้ดำรู้แดงเอาอย่างนี้ผมว่ามันยังจะช้ากว่าที่เราคาดอาจารย์ว่าเกมช้าเลยก็คือผมมองเป็นเกมการเมืองไปแล้วเนี่ยครับเพราะจริงๆแล้ววันนี้มันตัดสินได้ในสิ่งที่เป็นมาสิ่งที่เขาสำแดงออกถ้าเป็นไปตามหลักกฎหมายจริงๆนะเพราะชัดเจนว่าเขาว่ายังไงตรงนี้เขาเป็นภาคสาเดิมก็มีอยู่แล้วแต่กับยื่นออกไปยื่นออกไปนะแล้วผมเชื่อว่ายังไปอีกแต่พรรคก้าวไกลเขาอาจจะชวนมองแบบอื่นเขาชวนมองว่าข้อต่อสู้เขาเนี่ยรับฟังได้ศาลเลยให้ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีการพิจารณาต่อไม่ได้ผูกพันกันขนาดนั้นเวลายุบพรรคเนี่ยคำพิพากษาเขียนยาวมากครับคือมากันคือเวลาศาลรัฐธรรมนูญเขา9คนใช่ไหมครับเขาโหวตกันเอาเสียงข้างมากแล้วก็เวลาแต่ละคน9คนเนี่ยจะไปเขียนคำพิพากษาส่วนตัวตัวเองมาก่อนใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บพอโหวตกันว่าใครแพ้ใครชนะพอฝั่งข้างมากชนะเขาจะเอาพิพากษาแต่ละคนมายำรวมแล้วเขียนคำพิพากษากลางครับนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต้องมีเหตุผลพอสมควรเนี่ยเพราะว่าการยุบพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งอ่ะมันคือการเจตจำนงของคนเป็นล้านล้านคนอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องเขียนให้มีความรัดกุมรอบคอบอ่ะเพราะฉะนั้นเขาคงใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ผมอย่างที่ผมเรียนอ่ะเดือน2เดือนนี้ได้เห็นอ่ะไม่น่าจะทิ้งจากท่อจาก2เดือนนี้ครับครับการเมืองยังวนอยู่แต่ว่าแฟนพรรคก้าวไกลเขาก็ทำใจไว้แล้วมั้งผมไม่แน่ใจก็ลุ้นกันอีกไปเครื่องนึงแล้วจะมีการตั้งพรรคไว้แล้วก็ทางนี้ทีไรก็น่าจะเตรียมไว้แล้วผมว่าเรื่องนี้น่าจะจบประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าอยากจะชวนคุยแล้วเป็นเรื่องใหญ่ก็คือคุณทักษิณทั้งสองท่านน่าจะมีความคุ้นเคยกันบ้างพี่เอกน่าจะเคยเจอไหมฮะตอนผมเคยเจอตัวจริงหนเดียวผมไม่มีความคุ้นเคยกับท่านครับเจอตอนสมัยก็ตอนเล่นการเมืองใหม่เจอท่านตอนท่านเป็นนายกอะไรเงี้ยครับเพราะตอนนั้นก็ยังรับราชการอยู่ก็ได้เห็นตอนนั้นเป็นนายกแต่ว่าก็ไม่ได้สัมผัสโดยตรงครับอาจารย์เคยเจอบ่อยไหมไม่ได้คุยกับท่านตอนสมุนครับท่านเป็นคนยังไงนะผมไม่เคยคุยกับท่านเลยผมเคยสัมภาษณ์ท่านรอบนึงทางออนไลน์แต่ว่าไม่ได้นานมากก็อย่างที่ได้ถ้าจากการพบปะนี่ก็ยอมรับว่าเป็นคนซึ่งอะไรคิดใหญ่อ่ะคิดใหญ่คิดใหญ่คิดใหญ่ทำเลยคิดใหญ่แล้วก็แค่ เหมือนกับมองทะลุปูโป่งมาแล้วเวลาคุยกับเราเนี่ยครับคือปกติเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี้นะ
เราเป็นอาจารย์คนชอบเรียกไปคุยเพื่อจะขอความรู้ครับแต่ไปคุยกับท่านเนี่ยครับเหมือนได้รับความรู้จากท่านมันผมไปฟังมากกว่าไปพูดขนาดนักพูดอย่างอาจารย์ยังต้องฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนก็มาโฟกัสว่าคดีความเดิมที่ได้รับพระราชทานลดโทษเหลือ1ปีกำลังจะหมดมีคดีความใหม่สังคมก็เพิ่งรู้วันที่ท่านทูตสินกลับมาว่าเอามี112ด้วยแล้วก็เรื่องก็เดินทางมาถึงวันนี้ว่าอัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วเดินทางมาที่ศาลวันนี้ได้รับการประกันตัวข่าวก่อนหน้านี้อาจารย์ลืมมาจากฝั่งตลาดทุนตลาดหุ้นหุ้นตกกระจุยเลยบอกคุณทักษิณหนีแน่ผมไม่เชื่อผมคิดเหมือนถนัดทวิตเนี่ยครับว่าดูมันต้องผ่านดิวมาแล้วอะเรื่องนี้ไม่งั้นไม่กลับมาหรอกมาตายน้ำตื้นแบบบางคนแล้วนั่งหัวเราะอะไรโง่ป่านนี้เนี่ย คงไม่ใช่หรอกแล้วถ้าผ่านดิวมาแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงครับอะไรนะถ้าผ่านดิวมาแล้วเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงมันคำถามก็คือว่ามันแบ่งเป็นสองข้างแบบชนิดที่ว่าต่างฝ่ายต่างมีคนมีอำนาจเต็มเจรจาหรือเปล่าข้างหนึ่งมันไม่เป็นเอกภาพยังคิดตามอยากจะให้การเมืองเป็นไปในคอนโทรลของตัวเองอยู่ครับอย่าลืมนะครับคนเป็นนักการเมืองนี่ฝันฝันกลางวันก็มีเนี่ยฝันกลางวันเนี่ยเหมือนอย่างใครไปคิดว่าคนบ้านป่าคิดว่าเออโอกาสในชีวิตจริงต้องขอสักครั้งนะขอเป็นนายกเหรอเออเพราะตอนเป็นนายกตอนรักษาการเนี่ยมันมีความสุขนะถ้าเป็นจริงมันจะสุขขนาดไหนนะตรงนี้ครับผมเห็นคุณเศรษฐาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อะไรนะว่าเอาเนี่ยเนี่ยว่าตรงนั้นตรงนี้ก็ผมก็ฟังจากคุณทักษิณอีกครับก็เพราะมีคนบ้านป่าคิดหมายความว่าอำนาจคือก่อนหน้าเราสงสัยว่าถ้าตกลงกันเป็นเอกแบบเอกภาพมี44สปตั้งเรื่องนั้นขึ้นได้ยังไงแสดงว่าฝั่งอำนาจเดิมเขาไม่เป็นเอกภาพก็ไม่เป็นเอกภาพเพราะว่าเอ้าผมมานั่งดูเออจริงเว้ยทำไมเริ่มต้นกับสามลุงแล้วสามลุงมันไม่ใช่หนึ่งนะใช่ไหมครับสองลุงอาจจะสงบไปได้ก็ยังเหลืออีกลุงนึงครับนี่เพิ่มมีลูกลุงนะ ถ้าเกิดสามลุงเงียบไปเนี่ย คือคนที่ขึ้นมาแทนอีกฝ่ายเนี่ยคือการเมืองมันไม่ได้มีสองข้างมันไม่ได้มีมันมีสองข้างก็จริงแต่มันฉีกออกไม่ใช่ฮะมันไม่เป็นเอกภาพอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เป็นเอกภาพฉีกออกไปไม่ใครเป็นคนมีหน้าเต็มจับมือกันแล้วเป็นไปตามนั้นไม่มีไม่มีก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่สิ่งที่เห็นวันนี้คือน่าจะดีลกันได้อะไรนะสิ่งที่เห็นวันนี้ว่าคุณทักษิณก็เดินทางมาศาลผมไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าคำที่คุณทักษิณส่งท้ายตอนก่อนหน้าที่จะมีการวันนี้ขึ้นมาเนี่ยครับผมมีหน้าที่สู้กับก้าวไกลที่หลุดลงมาวันนั้นไม่ใช่หลุดตั้งใจพูดครับนี่คือสัญญาณชัดเจน สัญญาณชัดเจนเพราะว่าบอกชัดว่าผมมาทำมีฝ่ายอ้ามาตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้จบแล้วครับนะเพราะนั้นใครที่หวังเห็นคุณทักษิณไปนั่งในที่คุมขังไอ้นั่นนะฝันทั้งวันเหมือนกันคุณทวิทย์มองยังไงคุณทักษิณกลับมารอบนี้มาภารกิจสู้กับพรรคก้าวไกลมองอย่างนั้นไหมครับคือต้องสู้อยู่แล้วคือการเมืองไงมันตกลงกันไม่ได้หรอกครับยังไงมันก็ดูหนังสามก๊กมั้ยครับคือต่อให้ตกลงสองไงเดี๋ยวก็มีสามเดี๋ยวก็มีสี่งอกตามธรรมชาติแต่เกมการเมืองมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันแล้วแต่ครับเราจะเห็นตัวผู้เล่นเนี่ยครับรัฐบาลเปลี่ยนไปกี่รัฐบาลมันจะเป็นรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลท่านสมัครมาก็เห็นรัฐมนตรีก็คนเดิมๆเหมือนกันบางคนก็จะเกาะของเขาอยู่เหมือนเดิมก็มันก็เป็นทรงการเมืองนะครับพูดยากแต่ว่าศึกเที่ยวหน้าระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเราจะเริ่มเห็นมันชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ในจุดที่จำเป็นต้องแยกทางระหว่างกันเดินเมื่อก่อนดูเหมือนจะมาร่วมกันได้นะแต่ความจริงสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องแยกกันเดินโดยธรรมชาติตอนนี้ก้าวไกลเขาประกาศชัดแล้วตอนแรกเหมือนว่ายังส่งสัญญาณว่าต้องมีเพื่อนและเพื่อนที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเพื่อไทยตอนนี้ประกาศจะแลนด์สไลด์แล้วจะ280ก็แสดงว่าไม่เอาแล้วแต่ก็เชื่อผมเดี๋ยวพอถึงเวลาเลือกตั้งปุ๊บพอเข้าจริงไอ้ที่เคยบอกโกรธกันเดี๋ยวก็ไม่โกรธกันอีกตอนเอาคณิตศาสตร์มารวมกันมันก็ไม่โกรธกันอีกงั้นผมคิดว่าสำหรับตัวผมนะผมคิดว่าการเมืองหรือที่ผมก็ไม่ได้สังกัดสมาชิกพรรคไหนแล้วนะครับผมคิดว่าการเมืองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมคิดว่าอยากชอบคนไหนเนี่ยครับเลือกคนนั้นแหละอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะว่าถ้าเลือกคนนี้เดี๋ยวคนนั้นจะมาอย่าเลือกเพราะความกลัวให้เลือกเพราะความชอบความรักชอบคนนี้เอาคนนี้อย่าไปเลือกเพราะอย่าไปกังวลมากเราคิดว่านโยบายอันนี้ดีให้เราตรงกับที่เราถ้ามันเข้าไปมันพูดให้เราเรื่องนี้แน่นอนเลือกคนนั้นแหละไม่ต้องสนใจว่าแพ้ชนะเลือกคนนั้นแหละ
ถ้าเราไปกังวลเราไปกังวลมากไปรเรากลัวมากเกินไปมันไม่ได้อย่างที่เราใจเราคิดหรอกรเพราะเวลาแคมเปญนักแคมเปญเขาก็คิดอยู่แค่ไม่กี่หัวข้อครับครับผมเลยการเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยนะผมก็นั่งดูเป็นคนนั่งดูนั่งดูอยู่ภายนอกก็มีความรู้สึกว่าก็อยากเห็นการเมืองมันเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่ผู้เลือกด้วยคุณโลกท่านฐานะกฎหมายมองกฎหมายตอนนี้คุณทักษิณตามขั้นตอนจริงๆแล้วก็ไปรายงานตัวแล้วประกันใช่ไหมฮะแล้วออกมาเนี่ยศาลบอกว่าเดี๋ยวนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่19สิงหาถ้าอธิบายขั้นตอนตรงนี้ก็คือรอศาลท่านเรียกเลยคืออย่างนี้คุณทักษิณเนี่ยแกโดนอัยการสั่งฟ้องไปครับพอแกโดนสั่งฟ้องไปก็ต้องไปดำเนินการชั้นศาลถึงต้องมีวันนี้ไปประกันตัวต่อมีอะไรนะครับแล้วก็ต้องว่าในชั้นคดีว่าเนื้อหาคดีเป็นยังไงครับซึ่งคุณทักษิณก็จะคือคำพูดของท่านเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องขององคมนตรีครับว่าท่านไม่พอใจยังไงบ้างแล้วก็มีคำว่าองคมนตรีกับคำว่าเขาครับซึ่งเขาคุณทักษิณเนี่ยไม่รู้เขาหมายถึงเขาไหนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปสืบชั้นศาลก่อนครับว่ามันหมายถึงยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่าเนื้อคดีพูดไม่ได้เดี๋ยวพูดแล้วโดนทำซ้ำอีกติดกันหมด3คนเนี่ยนะก็อันนี้ไปว่านะครับผมไปว่ากันในชั้นคดีไปแต่ว่าดูแล้วเนี่ยโอกาสได้ถูกประกันตัววันนี้มันมีนะคือถึงแม้ว่ามีประวัติหลบหนีแต่เนื่องจากว่าคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคดีเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นคดีเองมันไม่ใช่ว่านำสืบกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรอศาลจะอ่านหรือศาลอ่านชั้นต้นไปแล้วอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ผมเชื่อเลยนะถ้าวันนี้นะเป็นชั้นอ่านชั้นต้นนะครับอาจจะอีกรูปแบบนึงนะการประกันตัวอาจจะยากขึ้นกว่านี้อีกเยอะแต่อันนี้มันเป็นชั้นแจ้งข้อกล่าวหาตอนต้นเท่านั้นเองส่วนมากก็มักจะให้ประกันตัวกันนะก็ดูกันก่อนดูไปยาวๆแต่ว่าคดีนี้แหละก็ทำให้คุณทักษิณเองอาจจะก็เรียกว่าเหมือนมีแผลอยู่1แผลดีลมันไม่จบมันมีตรงนี้อีก1แผลครับซึ่งอย่างที่อาจารย์สุขุมว่าน่ะจริงๆถ้าเกิดว่าดีลจบจริงๆอย่างที่เขาว่าจบจริงๆเลยนะครับอัยการสูงสุดต้องสั่งไม่ฟ้องไปแล้วถูกไหมอันนี้มันคาอยู่แบบนี้ครับก็ต้องดูกันไปเกมยาวๆแต่ผมเชื่ออย่างนะใครปลูกอะไรไว้ก็ได้กินอันนั้นครับอย่าไปคือถ้าเกิดว่าหลักฐานมันชัดถ้าทุกอย่างมันชัดถ้าปลูกไว้ยังไงก็ได้กินอันนั้นอยู่แล้วครับหรือไม่ได้ปลูกก็ไม่ได้กินอยู่แค่นั้นอ่ะขอให้เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมไทยนั่นแหละครับแต่วันนี้คนไม่ค่อยเชื่อมั่นวันวิทย์แล้วก็นักข่าวก็ถามอัยการด้วยว่าวิธีปฏิบัติมันเหมือนกับผู้ต้องหาคดี112อื่นๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแทนนะแต่ว่าผมจะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยที่ได้คดี112บางคนไม่เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาแล้วแต่ไม่ได้หยุดพฤติกรรมนั้นยังใช้พฤติกรรม112ก็ยังเป็นอยู่พอกลับเข้าไปอีกทีคราวนี้เขาไม่ให้แล้วแต่เราคิดจินตนาการว่าคุณทักษิณในประเด็น112ไม่ใช่ประเด็นอื่นนะถ้าประเด็น112คิดว่าคุณทักษิณจะกล้าปิปากพูดจากนี้มั้ยไม่มีทางแกรูดซิปแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่มีความแตกต่างกันระหว่างคนอื่นที่โดนเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้พูดแบบคือก็ไม่อยากพูดเรื่องจริงอ่ะผมคิดว่าคุณทักษิณไม่พูดเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นได้หมดวันนี้แกคงจะไปกังวลเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจมากกว่าที่เดินสายไปแต่ละจังหวัดอ่ะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดขั้นตอนอะไรก็เป็นระเบียบปฏิบัติปกติก็เป็นดุลพินิจของศาลเขาครับแต่ที่ผมบอกไงว่าถ้าวันนี้เป็นการที่ศาลชั้นต้นตัดสินและอยู่ในระหว่างคำตัดสินนะวันต้องการให้ประกันตัวจะยากกว่าชั้นนี้เยอะมากชั้นนี้เป็นชั้นเริ่มต้นเท่านั้นเองครับสเต็ปต่อไปก็ต้องไปนัดสืบพยานไต่สวนกันและศาลจะนัดอ่านคำพิพากษาทีหนึ่งใช่ใช่ใช่เวลาได้แค่นานไอ้นั้นเราค่อยไปลุ้นกันเพราะตรงนั้นมันจะชัดในเนื้อหาคดีว่าหัวมันออกหัวออกก้อยมันจะเห็นตอนนำสืบกันเพราะว่าคนที่ต้องนำสืบเขาเรียกอะไรอ่ะนำสืบตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยคือเจ้าพนักงานอัยการถ้าเจ้าพนักงานอัยการปูเรื่องมันแน่นมากนะถ้าปูเรื่องมันแน่นมากมันจะเห็นปลายทางว่าหัวออกก้อยไงแต่อันนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็พูดไม่ได้ครับแต่ซึ่งนานขั้นตอนน่าจะนานนานนานครับแล้วถ้าทางการเมืองหรือว่าจริงๆอาจจะมีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันบอกคือทางการเมืองมันจบลงตรงนานนู่นตรงนานนะฮะทำตามกระบวนการเนี่ยวันนี้นี่ผมมีความรู้สึกคนที่ตัดสินใจได้เร็วที่สุดในเรื่องที่เรื้อรังอยู่เนี่ยคืออัยการนะคือโยนออกจากตัวก็สงสารพอถึงศาลแล้วมันก็เข้าจุดประสงค์คือนานนานนะนานจนกว่าคุณจะทำงานเสร็จไหมนี่สมมติพูดแบบการเมืองนะนานจนกว่าคุณจะทำงานเสร็จไหมนานพอที่ผมจะดูแลคุณไม่ให้เบี้ยวผมไหม อะไรเงี้ยนะนี่มองบอกว่าไม่ได้มองกฎหมายเลยมองการเมืองอย่างเดียวตรงนี้ทวนใจมองการเมืองเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามองแบบการเมืองแบบผมก็คือไม่หลุดไม่ให้หลุดมือนะ
ไม่ให้หลุดมือมีชะงักเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดโดยคิดได้ได้อืมตอนแรกไม่มีก็มาอยู่ในองค์ประกอบในการพิจารณาร่วมกันเลยทักษิณก็ไม่จำไม่ได้แล้วใช่ว่าอุดมเดชเคยฟ้องอะไรเงี้ยนะทีก็งอกขึ้นมามันก็งอกขึ้นมาครับทางนี้ก็ได้จวยเลยโอเคอันนี้ผูกเชือกเธอไว้อยู่กันนานนะอยู่กันนานๆทำงานเสร็จไม่เสร็จว่ากันทำงานตรงไม่ตรงว่ากันตรงก็ไม่ตรงที่ตกลงกันไว้ครับแล้วทางการเมืองจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนี่คือโซ่ผูกคุณทักษิณไว้อีกอันนึงเพราะว่าโซ่เก่าจะหมดอายุไม่กระตุกไม่กระตุกเท่านั้นเองมันก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากว่าท่านจะนี่มองแบบกฎหมายคือการตีความนั่นนะครับจะไปทางไหนก็ได้เอาเหตุผลทางนั้นมายกนี่คือคุณทักษิณไม่ได้มีต้องลุ้นว่าจะผิดดิวจะหนีพวกคนก็เปรียบเทียบว่าตอนคุณยิ่งรักอ่ะก็บอกพรุ่งนี้เจอกันที่ศาลก็ยังหนีเลยไม่วันนี้มันก้าวมาอีกแล้วครับวันนี้นั่นคุณพูดถึงขาไปครับวันนี้นี่กลับมาแล้วก็พูดถึงขากลับนะดิวมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็ยังไม่จบเพราะอะไรยังกลับไม่ครบครับก็ต้องรออีกครับน่าจะไม่มีอะไรในเรื่องของคุณทักษิณวันนี้ก็กลับบ้านประกัน 500,000 บาทก็ถือว่าแพงเหมือนกันถือว่าตามปกติฮะ 500,000 บาทถูกมากเลยถูกมากเลยคนก็บอกไปเทียบกับภาษีไม่ได้เอาเป็นร้อยล้านพันล้านนู่นเทียบกับคดี 500,000 บาทแล้วก็ยินพาสปอร์ตคนก็บอกคุณทักษิณไม่รู้นะผมว่าคุณทักษิณเอามาเกินนะวันนี้อีกอันนึงที่ทำให้การเมืองไทยมันไม่มีเสถียรภาพเลยอาจจะผูกโยงกันด้วยคือยังไม่รู้ว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครเพราะว่าศาลรับคำร้องของ40 สว.ไว้ครับแล้วก็นัดตอนแรกคิดว่าจะเร็วกว่านี้ปรากฏว่าศาลท่านบอกว่านัดวินิจฉัยครั้งต่อไป10 กรกฎาคมก็ทอดเวลาออกไปอีกพอสมควรเลยทำให้เรายังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วเสถียรภาพรัฐบาลจะเป็นยังไงครับแต่ทางกฎหมายเรื่องนี้คุณทวินมองยังไงฮะน้ำหนักในเรื่องนี้ความเสียวของคุณเศรษฐาก็เล่าที่มาที่ไปครับคือท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านไปตั้ง คุณพิชิตชื่นบานครับเป็นรัฐมนตรีครับพิชิตชื่นบานเป็นใครครับคุณพิชิตเนี่ยแกเป็นทนายความว่าพี่เอกรู้จักดีเคยเป็นส.ส.ด้วยกันครับใช่ฮะก็คุณพิชิตเนี่ยแกเป็นทนายความของคุณหญิงพจมานกับนายกสินในคดีที่ดินรัชดาครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยแกก็เอาถุงขนมเนี่ยซึ่งใส่เงิน2ล้านเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ศาลนะครับก็เลยมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับก็ติดคุก6เดือนคราวนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้โดนแค่นั้นนะจริงๆเนี่ยอาจจะต้องโดนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการติดสินบนเจ้าพนักงานซึ่งโทษหนักกว่ากันเยอะปรากฏว่าคดีที่ติดสินบนเจ้าพนักงานเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องโดยอัยการสูงสุดในขณะนั้นเนี่ยชื่อชัยเกษมนิติสิริซึ่งก็เป็นรัฐมนตรียุติธรรมต่อมาในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนะครับก็เห็นสายสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแน่นอนคุณพิชิตไม่โดนคดีหนักแต่โดนคดีเบาแต่ก็ติดคุกไปแล้ว6เดือนครับทีนี้คุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีการเป็นส.ส.เนี่ยส.ส.ก็เป็นยากระดับหนึ่งรัฐมนตรีเป็นยากกว่าครับคุณสมบัติส.ส.เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดติดคุกนะต้องพ้นโทษมาแล้ว10ปีถึงสมัครส.ส.ได้ปรากฏว่าคุณพิชิตเนี่ยแกพ้นโทษมาแล้วเกินกว่า10ปีแกก็สมัครส.ส.ได้ไม่มีปัญหาเป็นส.ส.พิชิตได้แต่พอจะเป็นรัฐมนตรีพิชิตมันจะมีคุณสมบัติของรัฐมนตรีเพิ่มมาอีก2อัน2งอกครับอันแรกเขาบอกว่าต้องถ้าต้องคำพิพากษาจำคุกเนี่ยนะถึงแม้ว่ารอลงอาญาก็ต้องตามทีก็ไม่ได้ตลอดชีวิตใครที่โดนคำพิพากษาจำคุกแล้วเล่ารอลงอาญานะก็เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ตลอดชีวิตนี่คือคุณสมบัติที่มันสูงขึ้นกับ2ก็คือต้องไม่ผิดมารยาทจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับ2เรื่องสเต็ป2เรื่องคราวนี้คุณพิชิตเนี่ยมันมีการตีความเป็น2อย่างที่เดี๋ยวจะไล่ฟังไปเกี่ยวนายกยังไงพอนายกก็ตั้งปุ๊บนายกก็ส่งเรื่องไปสำนักงานกฤษฎีกาที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลตีความครับที่ปรึกษากฎหมายก็บอกว่าเอ้ยไอ้ที่ไอ้คำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญใช้คำว่าพิพากษาจำคุกไม่ใช่คำสั่งจำคุกนะแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าไอ้ละเมิดอำนาจศาลเนี่ยมันเป็นคำสั่งจำคุกครับท่านนายกตรีก็เลยตั้งคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็เลยตั้งคุณพิชิตไปแต่ว่าผมเองก็ยังงงๆอยู่นิดนึงเพราะว่าศาลเนี่ยเขาไม่ได้มีคุกเอาไว้ขังคนที่เขาสั่งให้จำคุกเขาต้องส่งไปราชทัณฑ์6เดือนต้องส่งไปราชทัณฑ์มันก็ต้องมีคำพิพากษาส่งไปอยู่ดีซึ่งอันนี้เขาต้องตีความกันอีกนะว่าไอ้คำสั่งกับคำพิพากษาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องดูเจตนารมณ์ไปแต่ไอ้อันหลังนี่สิที่บอกว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยต้องไม่ผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงคือคุณพิชิตในขณะนั้นเป็นทนายความ
พ่อแกเอาถุงขนมไปให้กับเจ้าหน้าที่ศาลถุงขนมนี่จริงก็มีเงินก็คือเงินนั่นแหละเขาตัดสินจำคุกนะโอ้ถ้าเล่าเรื่องนี้ยาวคือเอาไปให้ปุ๊บเนี่ยก็เขาก็ตัดใบอนุญาตแกจากการเป็นทนายความนะครับแต่ตอนนี้แกได้ใบอนุญาตกลับมาแล้วคือมันเหมือนกับชั่วคราวโดนตัดกี่ปีซึ่งต้องไปดูว่าสภาทนายความเนี่ยซึ่งเขาดูมารยาททนายความเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าคุณพิชิตเนี่ยผิดมาตรฐานจริยธรรมทนายความอย่างร้ายแรงหรือเปล่าที่โดนตัดไอ้ไลเซนส์ทนายความใบอนุญาตทนายความไปถ้าเป็นก็เรียบร้อยแปลว่าคุณพิชิตก็ขาดคุณสมบัตินะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องดูว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินรับรู้เรื่องนี้หรือไม่ถ้ารับรู้แล้วตั้งก็ผิดแต่ถ้าไม่รับรู้ก็อีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้อยู่ที่ศาลแล้วผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเหตุผลนึงที่หุ้นตกมันก็มีส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เขาศาลรัฐนูลรับเรื่องอ่ะมติ54นะใช่ใช่คือถ้าเกิดมติมันเฉียวอีกนิดเดียวคือนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วมันคดีนี้เป็นคดีสำคัญครับครับทีนี้ทางกฎหมายเขาก็มีการพูดคุยกันว่าโหเป็นนายกอ่ะต้องมาก็มีงานต้องอื่นต้องทำตั้งใครก็นี่ไงให้เลขาครม.ล่าสุดเป็นพยานด้วยก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคนเช็คคนตรวจสอบคือจริงๆก็คนตั้งไม่ได้ติดคุกด้วยนะคือก็พูดยากนะทำไมกรณีคุณไผ่ลิกครับคุณไผ่ลิกของพรรคลุงป้อมคุณไผ่ลิกเนี่ยแกต้องกับพิพากษาครับกรณีคุณไผ่ลิกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีครับใช่ป่ะแต่พอกรณีคุณพิชิตถึงได้เป็นรัฐมนตรีมันก็มีความแปลกนะคือต้องเข้าใจว่ากฤษฎีกาเวลาตีความเนี่ยมันก็อยู่ที่คนถามนะอาจารย์ถ้าถามแบบอ้อมโลกอ้อมพระจันทร์ไปหน่อยตอบมาอีกอย่างนึงมันก็กลายเป็นอีกอย่างได้เพราะอันนี้อยู่ที่สำนวนในชั้นศาลเพียงแต่เราวิเคราะห์ให้ฟังง่ายๆเท่านั้นเองว่าคุณพิชิตเป็นใครนะครับแล้วเงื่อนไขที่มันจะทำให้สะดุดหกล้มลงระหว่างของรัฐบาลนี้คืออะไรแค่นั้นนะครับจะถ้ามองการเมืองบ้างล่ะคุณเศรษฐาเนี่ยเหมือนคุณทักษิณไหมถ้ามองการเมืองมันจะออกไอ้คำถามหลังของคุณนะว่าก็เลขาเป็นคนเขียนอ่าจะตีความอย่างนั้นได้ไหมใช่นายกไม่ต้องรู้ทุกเรื่องไหมจำเป็นไหมตรงนี้นะครับแต่ว่านี่อันนี้เป็นเรื่องหลังนะครับเมื่อก่อนนี้คุณเปรมเนี่ยครับเคยตั้งคุณวีระนะวีระมุสิกพงศ์ครับครับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นได้ร้อยเสียงครับเป็นแกนตั้งรัฐบาลแล้วก็ถามว่าทำไมถึงตั้งคุณวีระเป็นรัฐมนตรีช่วยปกติเลขาพรรคใหญ่เนี่ยมันต้องระดับว่าการครับบอกเป็นการลงโทษเพราะติดคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพเนื่องจากการหาเสียงที่ไปช่วยคุณพรเทพอ่ะใช่ไหมครับเรื่องนี้นี่จบง่ายๆนะคุณพรเทพลาออกจบไม่ใช่คุณพรเทพคุณวีระลาออกจบแล้วคุณวีระก็ไปติดกุ๊กกับคำพิพากษาของศาลครับแต่คุณเปรมไม่เกี่ยวแต่วันนั้นไม่มีกฎหมายเดี๋ยวนี้กฎหมายจริยธรรมเดี๋ยวนี้เขาไปดูเรื่องจริยธรรมแล้วจะบอกว่าการเมืองก็ออกอย่างนั้นได้ไม่ใช่ออกอย่างนั้นได้โทษคนอื่นได้ตีความโทษคนอื่นได้แล้วรอบนี้ล่ะอาจารย์ว่ามันออกอย่างนี้ได้ไหมก็โทษคนอื่นได้เป็นนายกไม่ต้องตั้งถามยังไงนะเมื่อกี้ผมตอบไปเลยนะครับกำลังจะออกอย่างนั้นแหละแต่ว่าอย่างนั้นเลยออกอย่างนั้นได้เหมือนกันคราวนี้ถ้าปัจจัยทางการเมืองเหตุผลที่มันออกอย่างนั้นได้เพราะอะไรอันนี้คือ40สว.นี่ก็แน่นอนถ้าตามข่าวการเมืองวันนี้นี่ผมพลเอกประวิตรมองจากข้างนอกนะครับผมว่าคนซึ่งกำลังอึ้งอนอยู่ในใจเนี่ยครับคือท่านนายกนายกเศรษฐาเนี่ยนะว่าตกลงพรรคพวกที่เอาชวนเรามาเนี่ยจริงใจกับเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้พรรคพวกที่ชวนเรามาทำไมเรื่องนี้ไม่จบง่ายอ่ะว่าเรื่องนี้วันนี้นายกไม่สบายนะแต่คงไม่ใช่โควิดหรอกคงไม่สบายเพราะว่าไม่อยากไปนั่งประชุมกับไอ้บรรยากาศที่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปตรงนี้ทั้งๆที่ตัวเองควรจะรู้ 100% ตัวเองควรจะผ่าน 100% ถ้ามองทางการเมืองนะเพราะว่าถ้าไม่มองทางการเมืองเนี่ยนายกไม่เสถียรภาพมันบ้านเมืองไม่ได้มันทำศรัทธาความเชื่อถือของคนทำมาหากินกับบ้านเราไม่ไปด้วยครับอาจารย์บอกว่าคุณเศรษฐาก็ยังคลางแคลงใจไม่เชื่อมั่นแกนนำพรรคเพื่อไทยว่าเอากับเขาจริงไหมจริงใจในการเชิญเขาเป็นนายกไหมใช่ไหมครับจากกรณีนี้ผมไม่รู้นะผมดูจากกรณีนี้มันน่าจะผ่านง่ายๆ
คือตีความตามการเมืองไปเลยครับจริงๆผมก็ยังงงตั้งแต่ต้นว่าทำไมตั้งคุณพิชิตมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆรอบแรกก็มีปัญหาแต่รอบแรกแล้วนะใช่รอบแรกมีปัญหาแต่รอบแรกเหมือนกับรู้ตัวแต่ครั้งนี้ภาคนี้เราต้องยอมรับเป็นโลกชอบเอาชนะจะจะมองอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นไม่ได้มีเจตนาคือถ้าผมเอาจนได้คือรอบแรกนี่ก็ถกเถียงกันมากแล้วไม่ควรจะนั่นแล้วจริงๆเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยผมเชื่อนะลองไปถามที่สภาทนายความดูเหตุแห่งการปลดออกจากการเป็นทนายความเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วพอมาตั้งรอบสองนี่ผมแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่กฤษฎีกาผมไปเอาคำวินิจฉัยกฤษฎีกามาดูครับเขาไม่ได้พูดเรื่องมารยาทแต่เรารู้มันคุณสมบัติเรื่องมารยาทจริยธรรมแต่ตอนถามไม่ได้ถามเรื่องมาตรฐานจริยธรรมไปถามเรื่องผลตัวคำตัดสินหรือว่าคำสั่งศาลไอ้ที่ว่าเป็นคำตัดสินเมื่อกี้ผมบอกว่าคำสั่งคำพิพากษาให้จำคุกแต่ว่าพอละเมิดอำนาจศาลเป็นคำสั่งให้จำคุกซึ่งกลายเป็นไปหลบเป็นประเด็นนู้นไปซึ่งอันนี้ก็อยู่ผมถึงบอกไงว่าผมไม่เข้าใจหนึ่งเรื่องของเพื่อไทยนักกฎหมายของเพื่อไทยเนี่ยทำไมไม่ใช่ไหมมันน่าจะรอบครอบกว่านี้อาจารย์บอกผมเหตุผลผมหน่อยอาจารย์ทำไมว่าเขาไม่รอบครอบกว่านี้ไม่เขานึกว่าทุกคนคืออย่างนี้คนบริหารแบบนี้ฉันจะเอาอย่างนี้คุณจัดให้ซึ่งคุณจะทำได้ถ้าในเมืองไทยเนี่ยนะเท่าที่ดูมาเนี่ยนะก็อย่างท่านเนติบริกรอย่างนี้ครับแต่ก็ทีนี้มือไม่ถึงไงนายจะแบบนี้แต่มือไม่ถึงจัดให้ไม่เนียนจัดให้มีช่องให้คนตีความอีกแบบได้ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงขอให้เร็วครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันใช่มันต้องรอเรื่องพวกนี้ครับหุ้นตกในระนาดนะตกทุกวันก็ตกจากนี้วันนี้คือไม่ใช่วันนี้ครับก่อนหน้านี้พอเชิญคุณวิษณุมาเนี่ยใช่ฮะผมก็ตีความทางการเมืองอย่างไรครับนี่คือตัวประกันที่จะตลักประกันที่จะทำให้ผ่านเรื่องนี้ฉลุยเพราะว่าขอโทษนะนี่พูดแบบการเมืองอีกเหมือนกันครับถ้าคุณวิษณุไม่เห็นช่องทางรอดจะมาทำไมเออเอาชื่อจะมาเสียชื่อทำไมพูดอย่างนี้ดูถูกคุณขอโทษนะผมไม่ได้ดูถูกแต่ว่ามองแบบการเมืองครับเข้าใจครับอาจารย์แต่ว่านี่แหละคำถามคือการยืดวินิจฉัยออกไปอีกวันที่10กรกฎาคมนี้มันแต่ทางกฎหมายนี่อธิบายได้ไหมเพราะว่าในทางเศรษฐกิจเขาบอกน่าจะเร็วกว่านี้ควรจะเร็วกว่านี้ครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเนี่ยที่ผมพูดต้นรายการว่าเดือน2เดือนนี้ผมว่าจบแล้วจริงๆผลมันไม่ต่างนะครับเราคิดไอเดียผลมันไม่ต่างนะคือยังไงก้าวไกลก็ยังเป็นฝ่ายค้านไม่หมายถึงคุณเศรษฐาอันนี้เนี่ยยังไงก้าวไกลก็ยังเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมซีกรัฐบาลจะอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมอาจจะปลดจากเบอร์ถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นเบอร์สองคุณชัยเกษมหรือคุณอุ๊กอิ๊งก็อาจจะมาเป็นนะครับผมว่ามันไม่ได้ต่างเพียงแต่ว่าในมุมประชาชนสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันปล่อยมันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะสายตาต่างชาติมันก็จะสับสนไปหมดการเมืองไทยมันไม่เคยนิ่งจริงๆนะเพราะนี่ปีเดียวอาจารย์เนี่ยถามอาจารย์ในมุมรัฐศาสตร์คือมันควรจะนิ่งมันก็ไม่นิ่งอีกแล้วครับมันควรจะนิ่งมันก็ไม่นิ่งอีกแล้วครับพอถึงเวลาจะได้ทำอะไรทีที่สัญญาไว้ก็มีปัญหาเดี๋ยวก็อ้างนู่นอ้างนี่กันไม่ได้ทำพอดีอ่ะซึ่งเสียดายก็เลยคิดว่าก็อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญเอาไงก็เอาไม้เร็วครับให้ชัดไปเลยเพราะผลมันไม่ต่างถ้าจะยุบก้าวไกลเขาก็เตรียมพรรคอื่นมารอแล้วครับนะก็อย่าไปทำใกล้ๆแบบใกล้ๆเลือกตั้งหรือให้เขาเสียรังวัดไปอ่ะคือถ้าเกิดจะเอาก็เอาเลยชัดเพราะมันเป็นไปตามข้อกฎหมายนะหรือจะไม่เอาก็จะปล่อยก็บอกเอาให้ชัดเจนขอให้เร็วผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมถ้าผมไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านนะว่าเรื่องหาคดีแต่ผมอยากให้เร็วเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองอ่ะอาจารย์เห็นด้วยไหมเรื่องคุณเศรษฐาคุณทวีบอกว่าไม่ต่างคือคุณเศรษฐาเขาคิดว่าจะจบวันนี้ครับเพราะนั้นไม่จบเขาก็มีอาการอาการเห็นยังไงอาจารย์เห็นอาการว่าจะเอาไงคู่เอาจริงๆครับวันนี้คุณเศรษฐาน่าจะเป็นคนที่ดีใจในความรู้สึกของหลายคนนะแต่คุณเศรษฐาเขาบอกมันต้องจบวันนี้ทำไมไม่จบจริงๆวันนี้นักตกลงคุณอะไรกับผมนี่แน่เนี่ยจะเอาผมไว้ในกำมือหรือถึงไม่ยอมจบโอ้มันปวดหัวหลายเรื่องไม่งั้นก็ต้องติ้งไปเลยถ้าเผื่อว่าเอากันแบบว่าตีความตรงไปตรงมาอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันต้องจบวันนี้วันที่ท่านจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่ร้องสั่งแล้วนะท่านเป็นราชการอยู่ต่างประเทศนะใช่นั่นยิ่งนะจินตนาการวันนั้นกำลังเจรจาอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนั้นผมว่า
งบประมาณที่บินไปเสียเวลาที่บินไปเท่ากับคุยอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยมันอยู่แบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ควรอยู่แบบนี้เอาเร็วที่สุดจบที่สุดว่ามาเลยผลไม่ต่างหรอกครับแต่ทางการเมืองคนจะไปบอกว่าผลไม่ต่างสมมติคุณเศรษฐาหลุดไปอุ้งอิงขึ้นมาแทนโครงสร้างการเมืองเหมือนเดิมไปอาจารย์มองอย่างนั้นไหมจริงไม่ได้มองว่าผมไม่ได้บอกแล้วไงผมมองทางเดียวว่าการเมืองก็ตกลงกันแล้วครับแล้วก็พูดนะครับจากการมองเนี่ยท่านทักษิณยังไม่คิดว่าคุณอุ้งอิงพร้อมอ่ะยังต้องแก่กล้ากว่านี้อีกหน่อยครับหรืออีกมากก็ไม่รู้แต่ว่ายังไม่พร้อมนับพร้อมตอนนี้ไอ้ตรงนี้ที่คุณเศรษฐามีแต้มต่ออยู่บ้างมีแต้มต่อในมือดูด้วยมันมีแต้มหนึ่งที่คุณเศรษฐาก็มีอยู่คนอาจจะลืมไปคือยุบสภาพุทธบีบเขามากๆเขารู้สึกไม่เซ็กเคียวรู้สึกไม่ปลอดภัยยุบสภาซะเป็นไปได้ไหมทางการเมืองอาจารย์ก่อนก็ได้มันเป็นไปได้แหละแต่ว่าไม่เป็นหรอกทำไมฮะอะไรนะทำไมก็อำนาจอยู่ที่มือท่านนายกนะผมไม่รู้นะแต่ว่าคุณเศรษฐาไม่ใช่คนแบบเขาฉลาดเขามองก็รู้ว่าอำนาจอยู่ที่ใครครับแล้วถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันนอนไม่หลับนะคุณนะมันอยู่ไม่เป็นสุขนะคุณครับนะทำสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความต้องการของคนที่ทำงานกันมาเอ๋มองเหมือนกันคนเป็นสสเหมือนกันคนเป็นสสนี่กว่าเขาจะได้เป็นสสผมเพิ่งเป็นได้ปีเดียวผมคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่เดินหน้าไปสู่การยุบสภาครับเพราะว่ากลไกการขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือคุณเศรษฐาคนเดียวแต่ถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นนายกทักษิณตอนนี้ทักษิณมีอำนาจเต็มมือผมเชื่อว่าคุณทักษิณได้กล้ายุบแต่คุณเศรษฐาเนี่ยแม้ว่ากฎหมายเขียนให้ท่านมีอำนาจยุบแต่ผมคิดว่าท่านไม่ได้ยุบเพราะว่าคนที่เพราะรากฐานจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวท่านครับท่านก็ต้องถามก่อนว่าแหล่งที่มาอำนาจของท่านเนี่ยมาจากพรรคพวกที่เป็นสสพี่น้องต้องถามพี่น้องทุกคนก่อนว่าเอายังไงผมไม่คิดว่าท่านนายกเศรษฐาจะตัดสินใจทางลัดด้วยตัวท่านเองแล้วยุบเลยคงยากแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณก็ไม่กล้ายุบครับพอยุบไปเลือกอาจจะแพ้ดูคะแนนนิยมใช่ไหมวันนี้อยากดูผลเลือกตั้งท้องถิ่นมากกว่าเพื่อประเมินเพราะว่าโพหลายโพชักไม่น่าไว้วางใจสถานการณ์โพคะแนนไม่ค่อยกระเตื้องมันไม่ใช่มันค่อยกระเตื้องไม่กระเตื้องลงด้วยมันสุดมันสุดด้วยครับแล้วไงแวะมาเรื่องนี้สั้นๆประเมินผลงาน 7-8 เดือนคุณทวีก่อนเศรษฐกิจในมุมเศรษฐกิจบ้างผมคิดว่านี่คือจุดเด่นพรรคเพื่อไทยน่าเสียแต่เที่ยวนี้ไม่ชัดเท่าไหร่นะนี่น่าเสียดายเพราะว่างบประมาณปี2567เนี่ยผมว่าเขามีโอกาสปรับได้แต่ว่าเขาไม่กล้าปรับงบปี67ครับทำให้โครงการปี67เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นงบที่สมัยที่พลเอกประยุทธ์วางไว้นะครับเพิ่งได้มาเที่ยวนี้ที่กฎหมายกรมงบประมาณกำลังจะเข้าสภาเป็นงบปี68ซึ่งจะเห็นฝีไม้ลายมือของเขาจริงก็จะปีนี้แต่มันดีเลย์ไปเกือบปีก็เป็นที่น่าเสียดายจริง67เขาก็ปรับได้แต่ว่าช่วงนั้นผมเข้าใจแหละเพราะว่ามันเป็นพรรครัฐบาลผสมมากอ่ะแล้วก็มีความเกรงใจกันอยู่ไม่ได้เห็นแต่68จะได้เห็นเดี๋ยวก็รอดูนะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าดูภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยดูตัวเลขหลังสุดก็ยังอยู่ในแดนบวกนะครับคือความคือเวลาแยกต้องแยกกันนะแยกระหว่างกระเป๋าเราหนี้สาธารณะนะถ้าเป็นหนี้สาธารณะนี่ผมไม่ค่อยหนักใจดูแล้วรัฐบาลส่งมันไปได้แต่หนี้ภาคครัวเรือนของประชาชนนี่หนักมากเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยก็สูงผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่ลดสักทีไม่รู้จะคิดอะไรในใจเพราะว่ามันควรจะลดแต่ไม่ลดนะก็ตัวเลขที่มันจะส่งผลเนี่ยผมกลัวประชาชนนั่นเองว่าเงินในมือเขาจะขาดมือส่วนสถานะรัฐบาลเนี่ยหรือสถานะเศรษฐกิจของประเทศในมุมของประเทศเนี่ยผมว่ายังดีแต่ในมุมประชาชนนี่แหละเหนื่อยแล้วก็ดอกเบี้ยไม่ลดยอดรีเจ็คในขณะที่ลดกระจุยเลยในขณะที่การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์เรื่องอัตราดอกเบี้ยบ้านเราไม่มีนะครับบ้านเราแข่งกันแถมล่มแถมปฏิทินแต่ไม่แข่งกันเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยครับกฎหมายหลายตัวยังโบราณกฎหมายเครดิตบูโรโบราณมากถ้าติดก็ติด3ปียาวซึ่งพวกนี้มันต้องแก้ไขแต่ว่าเรายังไม่เห็นบทบาทว่ากฎหมายที่เป็นคีย์หลักสำคัญที่จะไปลดภาระพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่เห็นว่าเขาทำภาพนั้นนะยกเว้นว่าเขาจะแจกเงิน 10,000 บาทซึ่งต้องรอลุ้นอีกทีว่าแจกได้ไม่ได้ในงบปี68เดี๋ยวจะได้เห็นแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับแต่พี่เอกเห็นด้วยไหมเงิน 10,000 บาทว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆผมว่ามันกระตุ้นได้วูบเดียวคือเงินอย่างนี้นะครับ GDP ประเทศนะเอาง่ายๆนะครับมันคือรายจ่ายภาครัฐใส่ลงไปการบริโภคภายในประเทศคนบริโภคก็เยอะต่อ4ครับดุลการค้าส่งออกนำเข้าอีกอันคืออะไรอ่ะ
รายจ่ายภาครัฐใช่ไหมครับ investment ลงทุนมันมีอยู่แค่เครื่องยนต์มันมี4ตัวครับเชื่อไหมรัฐบาลที่โง่ที่สุดเนี่ยก็ทำ GDP ขึ้นได้โดยการเอาเงินรายจ่ายภาครัฐอัดลงไปในระบบจ้างคนไปขุดดินจ้างคนมากบดินGDP ยังขึ้นเลยแต่ต้องไม่โกงนะแต่ถ้าโกงนี่จบเลยนะ GDP ไม่ขึ้นแน่เพราะมันไปอยู่ที่ประโยชน์คนอื่นนะแต่จ้างเอามาโปรยแจกขุดดินฝังดิน GDP ยังขึ้นถ้าไม่โกงเพราะผมถึงบอกว่าผมไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมประเทศแต่ผมเป็นห่วงเงินในกระเป๋าประชาชนและหนี้ภาคครัวเรือนที่มันสูงขึ้นเพราะมันปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์ไม่แข่งขันมันปล่อยให้เราเจอดอกเบี้ยแพงเกินไปนะครับของอื่นเขาอุ่นเขาเริ่มลดกันแล้วเราไม่ลดท่านผู้ว่าแบงค์ชาติกับท่านนายกยังคานกันอยู่ยังคานกันอยู่ซึ่งความจริงลดละไอ้เรื่องความอัตราของตัวเองอัตราตัวเองลงมานะแล้วดูสภาวะจริงๆนะครับแบงค์พาณิชย์กำไรมากสุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วทั้งกลุ่มครับในขณะที่คนอื่นขาดทุนหมดครับนะครับผมก็อยากจะเนี่ยคือก็ต้องไปต้องทุบในส่วนที่มันต้องทุบอ่ะถ้าพูดกันอย่างนี้ในมุมเศรษฐกิจครับครับอาจารย์ประเมินภาวะบ้านเมืองอาจารย์ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเศรษฐกิจที่พูดตรงๆแต่ว่าที่ท่านอทวิทย์พูดถึงเมื่อตะกู้ผมนึกถึงสมัยคุณทักคุณกึกฤทธิ์ครับเงินพันท่านพูดอย่างเงี้ยเงินพันเอาไปเถอะขุดคลองเดี๋ยวก็ตมคลองมันก็ขอให้เงินมันถึงมือให้ผู้คนมีในตลาดตรงนี้นะตรงนี้แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าคนตั้งความหวังรัฐบาลนี่สูงในแง่ของการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ไอ้ค่าของชีพเราก็ดีขึ้นครับแต่ว่ารัฐบาลไอ้แต่ละข้อที่บอกมาเนี่ยผมก็นึกไม่ถึงนะคนอย่างผมเดินตามตลาดเนี่ยครับแม่ค้าถามผมว่าเงินดิจิตอลจะได้ไหมโอ้ดิจิตอลเลยนะไอ้ผมนั้นไม่รู้เรื่องตั้งแต่ทำไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าประชาชนคาดหวังคาดหวังอะไรสูงปุ๊บผมเห็นที่รัฐบาลประกาศมาเพิ่งสมหวังอยู่เรื่องเดียวคือบอลยูโรเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับนะ400บาทต้นหน้าอะไรมันก็ยังไม่นั่นยังไม่ได้แต่ดูบอลยูโรคือรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วตามไปก่อนเห็นว่ารัฐบาลทำในยุคของเขาเพื่อเขาจะได้เกิดความศรัทธาว่ารัฐบาลมีผลงานที่ถูกใจเขาครับวันนี้อ้างได้กันเรื่องเดียวบอลยูโรครับแล้วต้องประเมินกันยาวๆสมมติเท่าเทียมก็เกิดในรัฐบาลนี้แต่เหมือนคู่คนก็มันยังไม่นั่นนี่วันนี้ผ่านวาระ3วุฒิสมาชิกแล้วครับเพิ่งผ่านวันนี้ครับวุฒิผ่านวุฒิวันนี้แต่เหมือนบางเสียงก็ยังไม่ชื่นชมพรรคการเมืองอีกฝั่งนึงอยู่รัฐบาลอยู่ดูยังไม่ค่อยได้ประโยชน์ในทางการเมืองเท่าไหร่นะจะมองยังไงเป็นโจทย์คือทำเหมือนทำดียังไงก็ยังโดนว่าไม่ใช่นะผมดูคราวแรกรัฐบาลชูปกน่าดูนะครับปกของรัฐบาลว่าจะทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่มันเพิ่งเห็นนะว่าไอ้การที่รัฐบาลต่างอุดมการณ์กันรวมกันเนี่ยมันมีผลนะทำให้อะไรพยายามถ่วงอีกฝ่ายไม่ให้มันเด่นเกินไปไม่ใช่ไม่ให้ประสบความสำเร็จง่ายไปโอ้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งอืมครับสุดท้ายมีเรื่องหนึ่งคาไว้แต่ว่าไม่รู้จะ ยังไงก็คือสามนุนท่านดูเหมือนราบเรื่องเดียวไหมฮะอนุญาตให้การเลือกสว.เดินหน้าต่อไปได้ในทางกฎหมายนะมีโอกาสที่เมื่อคืนในทางการเมืองมีการวิเคราะห์กันอย่างนี้ว่าสมมุติดูแล้วผลการเลือกตั้งออกมาแล้วได้สว.หน้าไม่คุ้นไม่สามารถที่จะควบคุมอยู่ในร่องในรอยได้อาจจะมีช่องให้ล้มมันซะให้เป็นโมฆะแล้วไปเลือกกันใหม่แต่นี้วันนี้สามนุนถ้ามีมติเอกฉันท์ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้แต่ว่ามันยังไม่จบการเลือกระดับประเทศยังไม่จบยังจะมีขึ้นในภายในเดือนนี้อยู่ในทางกฎหมายมีโอกาสที่จะไปยื่นล้มได้อีกรอบหนึ่งไหมครับมันก็ยื่นได้แล้วแต่ก็การกระทำนั้นเป็นการกระทำไหนเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ชัดนะจุดหนึ่งแหละครับคือมันทุกอย่างมันเป็นซ้ายขวาหมดนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเลือกตั้งไม่ชอบครับไม่ชอบเสร็จปุ๊บสว.ชุดเก่าที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดก็รักษาการต่ออีกเอ้าแล้วก็พอแล้วมาตั้งนานแล้วก็ต้องไปได้แล้วเอาชุดใหม่มาได้แล้วแต่ว่าเลือกคราวนี้เนี่ยมันใหม่จริงๆเรื่องการเลือกตั้งสว.มั่วแบบในความเห็นผมนะครับโอ้ทำไมมันมั่วได้ขนาดนี้นะแล้วถ้าเกิดเอามาเรียงลำดับดูเนี่ยจริงๆถ้าตั้งใจที่จะล็อกมาเนี่ยมันล็อกได้เลยนะครับถ้าวางคณิตศาสตร์เก่งๆหน่อยนะล็อกได้เลยมีคนคำนวณไว้ด้วยฮะมันล็อกได้นะครับเพราะผมก็เสียดายเหมือนกันนะคนเก่งๆหลายคนนะหลุดออกไปครับผมว่าสุดท้ายนะเหลือคนที่เตรียมตัวค
คนที่เตรียมตัวส่วนมากจะได้เตรียมตัวคือเหมือนกับวางเครือข่ายไว้ก่อนเครือข่าย A เครือข่าย B เครือข่าย C แต่คนที่อาจจะประมาณแบบว่าเอ๊ะเราก็คิดว่าคนนี้เพิ่งมาตั้งใจทีหลังเนี่ยมักจะหลุดเขาบอกคนดังเครือข่ายไม่ได้เตรียมคนดังๆเสี่ยงว่าจะไม่ถูกเลือกมันเป็นไปได้ยังไงนะสวเขาต้องเลือกกันเองไงครับถูกไหมมันเป็นไปได้ยังไงบางคนไม่มีแม้กระทั่งคะแนนตัวเองอ่ะศูนย์อ่ะตัวเองยังไม่เลือกแล้วใครเลือกมันมีอันอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ให้เลือกตัวเองไงครับอย่างนั้นเพราะไม่งั้นจะรู้ว่าตัวเลือกใครมันมีการเตรียมผมไม่ทราบนะแต่ว่าใครอ่านกฎหมายได้แต่รูปโปร่งถูกแล้วก็วางแผนมาก่อนใช่ครับมีโอกาสแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาระบบสวนะครับมันมีทั้งแต่งตั้งไปเลยก็มี House of Lords แต่งตั้งไปเลยก็มีหรือเลือกตั้งก็มีผมว่าเอาแบบไหนเอาให้ชัดเอาแบบนี้มันลูกผีลูกคนผมพูดคืออย่ามีดีกว่ามันงงอ่ะมันงงพออย่างนี้แล้วคือเราบอกไม่ถูกว่าเอามาแทนอะไรครับไม่ได้เป็นตัวแทนครับคิดให้ดีนะไม่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพด้วยและไม่ได้เป็นตัวแทนในภาคพื้นประชาชนด้วยระดับเขาเรียกพื้นที่ด้วยไม่ได้เป็นตัวแทนระดับพื้นที่และไม่ได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่มอาชีพครับเพราะมันมีเงื่อนไขเดี๋ยวเลือกตัวเองไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ซึ่งมันแปลกไปหมดทุกอย่างครับก็แต่ทำไงได้มันเป็นอย่างนี้มาแล้วก็ต้องว่ากันในอนาคตจะแก้รัฐธรรมนูญก็มาดูเรื่องประเด็นสวอีกทีทีนี้แก้รัฐธรรมนูญมันมีแคมเปญที่ว่าจะไม่มีสวเหลือสภาเดียวอันนี้คนไม่เห็นด้วยไหมจริงๆไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่จริงเราเคยมีประวัติศาสตร์ในการที่ไม่มีวุฒิสมาชิกมาแล้วเขาเรียกพุทธสภาใช่ไหมอาจารย์ยุคนะไม่แต่ก่อนมันมีสภาเดียวก็จริงแต่มันมีสมาชิกสองประเภทสองประเภทนี้นี่ที่มันเคยลองมานะแต่ผมคิดว่ามีดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็กันกรองเพียงแต่ว่าอย่าให้อำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องชั่งน้ำหนักชี้ขาดเนี่ยมันไปอยู่ที่วุฒิมากเกินไปเพราะถ้าวุฒิไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตรงเนี่ยแต่มีอำนาจในการไปชี้ว่าเอาใครออกได้ออกไม่ได้นะหรือแต่งตั้งองค์กรอิสระเนี่ย ในเชิงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันไม่งัดมันไม่เช็คแอนด์บาลานซ์นะมันก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ให้ดีหลักการมันต้องแม่นก่อนนะประชาธิปไตยผมว่านะคือที่ผมไม่อยากให้มีคือไม่รู้ให้มีเพื่อใครเพื่อใดอะไรนี่นะเคยมีบางคนบอกคุยกับผมเนี่ยครับเขาตัวเขาเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งวุฒิสภาครับวุฒิสมาชิกเพราะอะไรนะเพราะอะไรจ๊ะเพราะอะไรครับทำไมเขาถึงเหมาะครับลงเลือกตั้งเขาไม่ชนะแต่เขามีคล้ายๆมีอะไรความตั้งใจดีจะตามต่อบ้านเมืองต่างๆแต่เป็นลูกตั้งสู้พวกไร้ทุนไม่ได้ทั้งที่ตัวเขาก็เป็นแบบนั้นอ่ะคือผมเห็นอย่างนี้นะครับถ้าเราขีดอำนาจของสวให้เป็นสภากันกรองหมายถึงว่าให้สภาสสเป็นหลักแต่สวเป็นสภากันกรองกรองเสร็จแล้วก็สสยืนยันกลับมาได้แล้วไม่มีอำนาจในการไปตรวจสอบเช็คเรื่องของตั้งองค์กรอิสระนะจะมาจากการแต่งตั้งยังได้เลยถ้าช่วยแค่กรองนะไม่ใช่มาช่วยตั้งแต่งตั้งก็ได้แต่อำนาจต้องน้อยต้องอำนาจน้อยเดี๋ยวอีกทำไมไม่ตั้งผมอ่ะวันนั้นอีกไหมผมเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วมาพบตั้งวันนี้อยู่ที่คนของใครอีกไหมอยู่ที่คนมันแต่ที่จริงเลือกตั้งดีสุดคิดมากปวดหัวเลือกก็เลือกไปเลยสวแต่ต้องเลือกประชาชนเลือกไม่ใช่เลือกแล้วก็บอกสภาผัวเมียอีกก็เขียนไม่ให้เป็นผัวเมียกันถ้างั้นแล้วแต่เขียนในกฎหมายนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยกันเรื่องสวท้ายๆอยากให้คุณอัธวิทย์อธิบายหน่อยวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านมีมติเรื่องนึงเป็นมติที่จริงๆเกี่ยวข้องกับผู้คนนะท่านมีมติเอกฉันท์เลยว่าสามีภรรยาต่อไปฟ้องชู้ไม่ได้อันนี้คืออะไรฮะอันนี้ดิมันแปลกกว่าการเมืองเข้าไปอีกวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ากฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องชู้เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันแท้งเลยรู้สึกจะเป็นมาตรา1523นะครับในเรื่องกฎหมายครอบครัวที่แท้งเนี่ยเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยไปเขียนระหว่างชู้ผู้หญิงกับชู้ผู้ชายเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเป็นชู้ผู้ชายเนี่ยไม่เปิดเผยเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ต่อให้ไม่เปิดเผยนะชู้ชายอ่ะคือพูดง่ายๆผู้หญิงมีผู้ชายเป็นชู้ผู้ชายเป็นชู้คือเขาเรียกอะไรผู้ชายเป็นมือที่3ไอ้คนมือ3เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ต้องเปิดเผยก็ฟ้องได้แต่ถ้าเป็นกรณีผู้หญิงเนี่ยจะต้องแบบเปิดเผยหมายถึงว่าควงไปไหนมาไหนเป็นชู้ผู้หญิงที่เปิดเผยเนี่ยถึงจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ซึ่งศาลเนี่ยมองว่าไม่เท่ากันผมเห็นไม่เท่ากันในกฎหมายเขียนมันไม่เท่ากันผมเห็นพอมันไม่เท่ากันปุ๊บเขาก็เลยบอกมันขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมันเอาฐานะเอาเพศเนี่ยมาทำให้ไม่เท่ากันไม่ได้เขาก็เลยบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญให้รีบไปจัดการดำเนินการแก้ไขภายใน360วันคือ1ปีเพราะฉะนั้นก็แปลว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการที่
กฎหมายเรื่องฟ้องชู้มันไม่ใช้บังคับไม่ได้แทงแล้วถ้าเกิดไม่แก้ให้เรียบร้อยก็แปลว่ามาตรานี้มันใช้การไม่ได้ครับอืมแปลกนี่เรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครอาจารย์ฟ้องกันใช่ฟ้องกันใช่ผลกระแสเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องผมคิดว่าเรื่องนี้ได้เป็นเทปเต็มๆอ่ะว่ามันแปลกคือคนล่างก็มองความหญิงชายไม่เท่ากันมองไม่เท่ากันคนล่างก็มองว่าถ้าเป็นที่ผมฟังผมก็ว่ามันก็ไม่เท่ากันรู้สึกไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าเป็นชู้ผู้หญิงต้องเปิดเผยต้องเปิดเผยเลยถึงจะโดนฟ้องได้แต่ถ้าเป็นชู้ชายแอบคบแต่เป็นชู้ชายก็ฟ้องได้ก็ฟ้องได้ซึ่งเราเห็นว่าความมันไม่เท่าพอไม่เท่าศาลบอกอ่ะขัดรัฐนูลเพราะศาลอยากให้ไปทำให้เท่าแต่มันจะกลายเป็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเดดแอร์ไม่มีเป็นเดดแอร์เหมือนกัญชามันจะเดดแอร์ในปีนี้ครับโอ้แต่มาศาลท่านมีงานเยอะอาจารย์ไม่ได้มีแต่เรื่องการเมืองใครจะเป็นชู้ก็รีบซะมันปีเดียวครับไม่ได้ส่งเสริมไม่ใช่เป็นชู้เอากฎหมายมาเล่าให้ฟัง